้ประกอบการขนส่งสินค้านำสินค้าที่ต้องการส่งออกไปยังเมียนมาไปจัดเตรียมเอาไว้ที่จุดผ่อนปรนพิเศษด้านด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อจะส่งผ่านแดนในวันที่4และ5กุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นการผ่อนผันขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทยและเมียนมาผ่านด่านสิงขรก็จะชะลอผ่อนผันชั่วคราวนะคะเพื่อรอประเมินสถานการณ์ในเมียนมาหลังเกิดการรัฐประหารอีกครั้งโดยนายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการตรวจสอบพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลใช้พื้นที่ของไทยเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนจุดผ่อนปรนทางการค้าด้านพระเจดีย์3องค์อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้านำสินค้าไปรอข้ามแดนไปยังฝั่งเมืองพญาตองซูของเมียนมาเช่นกันเพื่อให้ทันกำหนดเปิดด่านตามมาตรการผ่อนปรนที่กำหนดให้ขนสินค้าได้วันที่3ถึง4กุมภาพันธ์นี้และก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการผ่อนปรนเปิดด่านเพื่อขนสินค้าอีกเมื่อไหร่ขณะที่ชายแดนด้านอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือจัดกำลังตรวจตาบริเวณตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบการเข้าประเทศของชาวเมียนมาค่ะ